โลตเตอรี่คัมแบ็กการกลับมาอีกครั้งของขุมพลังสูบหมุนในตำนานหลังจากห่างหายไปนานหลายปีตั้งแต่ปี2012ในรุ่นสุดท้ายก็คือ Mazda Model RX8ที่ใช้เครื่อง 13B MSP Renesis 2 โรเตอร์ความจุ 1.3 ลิตรและระบบอัดอากาศแบบเพียวโรตเตอรี่ที่สามารถรีดแรงม้าได้สูงถึง238แรงม้าในรุ่น6พอร์ตการกลับมาของโรตเตอรี่เอนจินเจเนเรชันล่าสุดในครั้งนี้มากับเครื่องยนต์ใหม่นั่นก็คือ e-sky active rev ขุมพลังโรตเตอรี่ปลั๊กอินไฮบริดเป็นการผสานกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์โรตเตอรี่โดยใช้เครื่อง1โรเตอร์โค้ด 8C ขนาดความจุ 830cc ที่สร้างกำลังได้74แรงม้าที่ 4,500 รอบต่อนาทีและแรงบิดที่116นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีมาเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผลิตกระแสไฟฟ้าไปป้อนตัวแบตเตอรี่แพ็คโดยที่ตัวเครื่องจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเพาขับและระบบขับเคลื่อนเลยพละกำลังในการขับเคลื่อนตัวรถจะมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าโดยตรงดังนั้นตัวรถจะวิ่งได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แพ็คเป็นหลักเหมือนกับในรถนิสสันคิกต่างกันตรงที่คิกจะใช้เครื่องยนต์ลูกสูบเป็นเครื่องปั่นไฟและไม่มีระบบปลั๊กอินไฮบริดเหมือนของ Mazda e-sky active rev ที่สามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้แบบ Roche PHEV แต่จะไม่กินน้ำมันแบบ Roche PHEV เพราะเครื่องยนต์ไม่ต้องรับภาระในการผลิตกำลังไปหมุนล้อทำให้มีอัตราการกินน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่100กิโลเมตรต่อลิตรในส่วนของตัวเครื่องโรตารี่ทำจากวัสดุอลูมิเนียมเพื่อลดน้ำหนักโดยจะมีน้ำหนักเพียงแค่15กิโลกรัมเท่านั้นผนังเฮาสิ่งด้านในถูกเคลือบด้วยเซรามิกเพื่อลดแรงเสียดทานจากการทำงานของเครื่องยนต์มีการเพิ่มขนาดของเอเพ็กซ์ซีลเป็น 2.5 มิลลิเมตรเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานให้มากยิ่งขึ้นหัวฉีดถูกพัฒนามาใช้เป็นหัวฉีดตรง Direct Injection โดยตัวเครื่องจะมีอัตราส่วนกำลังอัดสูงถึง 11.9 ต่อ1 Oh my god แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ 17.8 กิโลวัตต์มีโหมดการขับขี่ให้เลือก3โหมด EV โหมด Normal โหมดและ Charging โหมดโดยที่น้ำมันเต็มถังสามารถวิ่งได้500ถึง600กิโลเมตรถ้าวิ่งในโหมด EV จะวิ่งได้ไกลสุด85กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งการชาร์จสามารถชาร์จได้2ระบบทั้ง AC และ DC การชาร์จแบบกระแสสลับ AC จะใช้เวลา1ชั่วโมง40นาทีจากเครื่องชาร์จ Wallbox รองรับกำลังไฟ11กิโลวัตต์การชาร์จแบบกระแสตรง Fast Charge 20-80% จะใช้เวลา25นาทีรองรับกำลังไฟ36กิโลวัตต์พร้อมทั้งยังมีฟังก์ชันจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 1,500 วัตต์ไปยังอุปกรณ์ต่างๆภายนอกได้อีกด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสร้างกำลังสูงสุดได้170แรงม้าที่ 9,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด260นิวตันเมตรอัตราเร่ง 0-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน 9.1 วินาทีแต่จะโดนล็อกความเร็วไว้ที่140กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องยนต์ตัวนี้ประจำการอยู่ใน Mazda MX-30 ที่ออกวางขายในตลาดยุโรปและมีการคาดการไว้ว่าเจ้าเครื่องตัวนี้จะถูกนำมาใส่ให้รถรุ่นน้องอย่าง Mazda 2อีกด้วยและถ้าเจ้า Mazda 2กับเครื่องโรตเตอรี่ EV ตัวนี้เข้ามาทำตลาดในไทยรับรองผมรู้พี่ก็ชอบใช่เปล่าก่อนจากกันไปบอกผมหน่อยครับว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับการกลับมาของเครื่องโรตารี่ในครั้งนี้ในรูปแบบของ REV หรืออยากจะให้มีการพัฒนาต่อและกลับมาอีกครั้งในรูปแบบของเพียวโรตารี่ก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะครับWow.
อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่ให้พลาดลาคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกเรื่องรถสุดมันกว่าใครที่เดียวที่อลลสเออร์เลเซอร์พิมพ์เออร์เลอร์ภาษาอังกฤษส่วนเลเซอร์ก็ภาษาอังกฤษเหมือนกัน okay. yeah.